ได้สวัสดีนะคะทุกท่านกับพบกับพัทในช่องอาคิระนะคะจะเห็นว่ามีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะคะสำหรับคลิปในช่องนี้นั่นก็คือแบบพื้นหลังเนาะ wow. จากที่แบบเป็นสีเขียวมานานวันนี้ก็แบบได้เลิกนะคะเปิดตัวพื้นหลังแบบใหม่นะคะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศไปในตัวด้วยแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็คือเราก็จะมาชิมขนมรสชาติแปลกนะคะที่เราก็เห็นหลายๆคนรีวิวแหละแล้วคำเตือนก็คือยาหน้าหนีไปเขาแบบไม่แนะนำให้กินนั่นเองแต่เราเป็นคนที่แบบว่าขี้สงสัยเนาะเห็นอะไรแปลกๆแล้วชอบลองนะคะก็เลยสอยมาเรียบร้อยนะคะก็สอยมาทั้ง2รสเลยก็ทั้งรสเมลอนบิงซูแล้วก็ไอซี่เลมอนนะคะก็ช่างใจอยู่นานเพราะว่ามันห่อค่อนข้างใหญ่นะคะ20บาทเลยทีเดียวแล้วเราแบบในชีวิตประจำวันเราไม่ค่อยได้กินขนมกรอบแกรบสักเท่าไหร่นะคะมันก็เลยแบบเป็นการลองที่ก็ช่างใจอยู่นะในสุดก็สักหน่อยละกันแล้วก็อัดคลิปชิมไปด้วยเดินดีกว่าก็เดี๋ยวลองเมลอนบิงซูก่อนก็แล้วกันเนาะก็คลิปนี้ก็จะออกแนวมาชิมแล้วก็บอกเล่าความรู้สึกอย่างเดียวแล้วกันคงไม่กินหมดห่อมั้งเพราะแบบอาจจะค่อยๆกินแบ่งกินมากกว่ากินวันเดียวเลยอาจจะแบบไม่ค่อยดีกับร่างกายอย่างนั้นก็มาเริ่มชิมกันเลยแล้วกันนะฮะเมลอนบิงซูก่อนเลยแวบเฮ้ยหอมมันเป็นกลิ่นหอมหวานออกมาเลยอะซึ่งแบบเราจะมีฟิลลิ่งแบบเนี้ยกับพวกขนมแบบขนมหวานอะขนมกุลิโกอะไรนี้มากกว่าแต่อันนี้มันเป็นเลยังไงก็เลยแบบมันจะเป็นยังไงนะฮะต้องมาลองละมันมีความเย็นเย็นๆอยู่บ้านฮะแล้วก็หอมกลิ่นเมลอนแปลกดีนะเราว่ามันก็ไม่ได้แย่มากนะแต่ก็คือมันเป็นความที่มันไม่เข้ากันมั้งก็เลยจะมีบางคนที่แบบไม่ชอบแต่ถามว่าให้กินบ่อยๆกินไหมไม่แต่ก็ลองเพื่อความแปลกใหม่มันก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกดีนะฮะแล้วก็แบบมีความเย็นนี่ก็ไม่ได้ลองนะถ้าเอาไปแช่เย็นมันจะเป็นยังไงมันจะอร่อยขึ้นหรือเปล่าก็แปลกดีนะเอากินใหญ่เลยกินใหญ่เลยคือมีคนบอกว่าเราอ่ะเป็นมนุษย์ที่กินอะไรก็อร่อยก็มีคนบอกมาอย่างนี้คือแบบเราจะชอบกินอะไรที่แบบคนส่วนใหญ่จะยีดเช่นเครื่องดื่มซุปไก่สกัดอ่ะเราชอบกินเราชอบรสชาติของมันแล้วก็น้ำมะเขือเทศดอยคำเอาไปกินไม่หยุดเลยไปชิมนิดเดียวไปกินไปกินมาชักมันกันเนี่ยอย่างน้ำมะเขือเทศดอยคำก็เป็นเครื่องดื่มที่เราชอบกินในขณะที่หลายๆคนอาจจะไม่ชอบบิวว่าลิ้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้แย่เกินไปอ่ะแล้วก็ไม่ได้แบบโอ้โหอร่อยว้าวแบบเอ้ยฉันต้องกินทุกวันอะไรอย่างนั้นแต่ก็ถ้าใครที่แบบไม่เคยกินมาก่อนแล้วอยากจะลองของแปลกก็ลองได้นะไม่รู้จะมีอยู่นานแค่ไหนด้วยนี่เขียนว่า limited edition ด้วยเอาเรื่องก็เป็นอะไรที่แปลกดีนะเอาความแบบกลิ่นเมลอนมาใส่ในมันฝรั่งที่มีความเค็มอธิบายยากกลิ่นเพลินอะไรเนี่ยเฮ้ยพอแล้วไปชิมรสต่อไปก่อนนะฮะต่อไปนะฮะไอซี่เลมอนกินเลมอนออกมาได้กินกันไหมคะทุกท่านกินเลมอนนะดูซิเป็นยังไงบ้างนะครับเลมอนแบบเด่นมากเฮ้ยรู้สึกว่ากลิ่นมันชัดกว่าเมลอนอ่ะคือคล้ายๆกันเลยเลมอนเมลอนกลิ่นรู้สึกว่ากลิ่นมันมีความชัดเจนกว่าเมลอนนะฮะแล้วก็มีความเย็นเบาๆอยู่
มันแปลกดีแล้วโดยรวมรู้สึกชอบกว่าเมลอนนะแต่พูดถึงมันเป็นของกินแบบปกติไหมแล้วก็มันยังมีความแปลกอยู่ดีดังนั้นถ้าจะกิน2 อย่างเนี้ยเหมือนตั้งธงไว้ว่ามันเป็นของแปลกดีกว่าที่จะไปตั้งธงว่ามันเป็นของอร่อยนะฮะเพราะอาจจะไม่โดนใจหลายๆคนแต่สำหรับเราที่แบบตั้งธงว่ามันเป็นของแปลกแล้วอะพอกินไปก็รู้สึกแบบมันก็โอเคนะเยี่ยแล้วกินไม่หยุดเลยพอนะฮะก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะฮะก็ถ้าใครอยากลองของแปลกก็ไปลองดูนะฮะแต่ไม่รับประกันว่าจะชอบไหมเอากลับมากินเมลอนเอ้ยกินผสมกันอร่อยอะอะไรเนี่ยกลิ่นมันตีกันอะแปลกดีนะฮะอร่อยจบแบบเพียงเท่านี้ดีกว่านะฮะเต็มปากเลยก็จบคลิปรีวิวมั่วๆมึนๆของเราเพียงเท่านี้นะฮะบ๊ายบาย